นไมล์สไตล์นะคะกินอยู่อย่างไรในต่างแดนค่ะโดยแม่บ้านจิงโจ้นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้แม่บ้านจะพาเพื่อนๆมาทำต้มยำปลาทูสดนะคะต้มส้มต้มยำแบบใส่มะขามเปียกนะคะดูวันนี้แม่บ้านขุดมาจากสวนค่ะขาอ่อนมากดูสิอ่อนไหมคะน่ากินมากๆเลยดูต้องแม่บ้านไม่โฟกัสแม่บ้านสูงก็อันนี้เป็นขาอ่อนนะคะดูเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ตะไคร้นะคะวัสดุทุกอย่างสดมากเลยค่ะใส่ตะไคร้ขานะคะขาอ่อนมากอันนี้เป็นต้นอ่อนของขานะคะที่เป็นหน่อเขาอะนะคะแม่บ้านก็เอามานอกเปลือกข้างนอกเราออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดนะคะใบหอใหญ่ไปนิดนึงน้ำซุปจะได้หวานหวานอันนี้พริกเอาไว้ใส่ทีหลังใส่ไปเลยก็ได้พริกไม่หักนะคะกลัวมันเผ็ดก็ใส่เป็นลูกไปก่อนเผื่อลูกชายมากินด้วยปลาทูสดวันนี้นะคะแม่บ้านล้างเรียบร้อยแล้วก็เอาเหงื่อเขาออกนะคะแต่แม่บ้านจะไม่ตัดครึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นปลาทูแช่แข็งแม่บ้านกลัวเขาเวลาเขาสุกแล้วเขาจะเละนะแม่บ้านก็เลยเราจะเอาลงเป็นตัวแบบนี้เลยเกลือนะใส่เกลือไปหน่อยนึงค่ะช้อนชาบ้านจะใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะต้มใส่เนี่ยค่ะใบมะรุมมีใบมะรุมมีผักหวานนะคะผักหวานไม่ใช่ผักหวานป่านะคะผักหวานบ้านที่ใบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะบ้านเก็บมาจากสวนค่ะสดๆเลยเดี๋ยวเราจะรอให้พวกน้ำตะไคร้อะไรกลิ่นหอมเขาออกก่อนนะคะเราถึงจะใส่ปลาลงไปเนาะน้ำก็เดือดพุ่งพล่านแล้วนะคะแม่บ้านจะใส่ปลานะคะลงไปนอนฝังหม้อเลยปลาแช่แข็งนะคะถ้าตัดก็กลัวแบบจะเละตุ้มเป๊ะไปอ่ะบ้านจะใส่มะขามเปียกนะคะวันนี้จะใส่เป็นชิ้นแบบนี้เลยมะขามเปียกค่ะใส่ให้มันเปรี้ยวๆหน่อยเนาะเดี๋ยวรอให้ผักให้ปลาสุกเดี๋ยวจะมาใส่ผักกันค่ะเพราะว่าผักสุกเร็วนะคะจะใส่ผักลงไปนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าผักสุกเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะรุมแล้วก็ผักหวานนะคะน้ำน้อยไปหรือเปล่าเนาะ
ียวอื้อตื้อเลยถ้าจะน้ำน้อยอร่อยมากเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยใส่น้ำเยอะก็กลัวไม่มีคนกินกินคนเดียวน้ำจะเหลือค่ะเอาแค่นี้แหละพอละเติมไปหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วเราจะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะน่ากลัวใช่พอดีอร่อยค่ะปิดเลยทำเองอร่อยเองเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะตักเสิร์ฟแบบกะละมังเลยค่ะเพราะว่าปลาตัวยาวปลาเราตัวยาวมากขาอ่อนๆหอมมากค่ะอยู่ไหนอะปลาข้าพเจ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหัวขาดนะมันจะไม่สวยชุบอุ้ยหายทองตีลำกาหอมสมุนไพรค่ะอร่อยมากมีส้มตำสักจานนะหรือไม่ก็มีแจ่วนะแจ่วพริกติดเนาะพริกเขียวอุ้ยรับรองแซ่บค่ะข้าวอ่อนๆนี่กินขาเป็นแว่นๆแบบนี้เลยค่ะนี่เจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าใครชอบแบบจริงๆแม่บ้านว่าจะออกไปเอาใบกะเพรามาโรยนะคะจะกลัวยุงมันมืดแล้วก็เลยเอาแค่นี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยไม่อร่อยให้มันรู้ไปไปละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมาค่ะมากินข้าวกับแม่บ้านเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ